กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรมผู้ร่วมรายการและขอเจริญธรรมผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันชื่อพรทิพย์เป็งคำตาชื่อเล่นชื่อตุ้มนะคะอายุ52ปีเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ8ภาคเหนือตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆดิฉันป่วยเป็นโรคปอดก็ลักษณะคล้ายถุงลมโป่งพองหมอบอกว่าเนื้อปอดเสียเนื่องจากว่าปอดได้รับพิษจากสารไม่มีทางรักษาคุณหมอแจ้งว่าอย่างนั้นรักษาไปตามอาการก็เลยคิดว่าต้องหาแพทย์ทางเลือกค้นคว้าหาแพทย์ทางเลือกจนได้มาเจอแพทย์วิถีธรรมแพทย์วิถีธรรมท่านมีสโลแกนว่ารักษาได้ทุกโรคค่ะก็เลยมาเข้าค่ายสุขภาพที่ดอยลายไปฟ้าปีเดือนพฤษภาคมปี2558นะคะพอมาเข้าค่ายก็ได้ศึกษายา9เม็ดยา9เม็ดหนึ่งในนั้นคือการทานอาหารสุขภาพซึ่งเป็นอาหารมังสวิรัติค่ะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเครื่องปรุงนอกจากจะมีดอกเกลือปรุงจากดอกเกลือแล้วก็ใช้สมุนไพรที่เป็นผักหลังจากการเข้าค่ายในครั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่เลยที่เปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้คือขอเล่าย้อนไปหน่อยนึงก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเกิดในชนบทอะค่ะครอบครัวเป็นเกษตรกรการที่เราจะได้ทานเนื้อสัตว์ก็คือสัตว์ที่เราเลี้ยงเช่นไก่หมูเป็ดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้เห็นไก่ที่เราเลี้ยงเห็นมาตั้งแต่เป็นไข่ถูกจับแขนคอมันเกิดความรู้สึกในใจมันว่าเฮ้ยมันใช่ทางไหมมันก็ขัดแย้งในตัวน่ะเอ๊ะเราให้อาหารเขาเราเลี้ยงเขาเราอุ้มเขาดูแลเขามีความรักอันนี้มันใช่ความรักที่เราเป็นมิตรต่อกันมาโดยตลอดไหมแล้วทำไมความรักที่เราดูแลอุ้มชูเขาสุดท้ายเราก็จับเขาไปแขวนคอแล้วมาเป็นอาหารของเรามันเป็นคำถามที่ตั้งแต่เด็กแต่ก็คุยกับใครไม่ได้ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจเราแถวบ้านเขาก็จะเลี้ยงหมูนะเลี้ยงหมูสมัยก่อนเขาก็เลี้ยงตามธรรมชาติเล้งด้วยแกบด้วยรำด้วยต้นหยกกล้วยบอนบ้างอย่างนี้ค่ะไม่มีอาหารไม่มีวัคซีนไม่ได้กรรมวิธีอย่างนี้แล้วเราจะได้กินเนื้อหมูก็ต่อเมื่อมีการลงขันกันแล้วก็รวมเงินกันแล้วก็ไปซื้อหมูมาแล้วก็ฆ่ากันเองซึ่งนานๆทีเราก็จะได้กินอย่างนั้นแต่ที่จะต้องได้กินแน่ๆคือวันสงกรานต์ค่ะปีใหม่เมืองจะต้องมีการฆ่าหมูแล้วก็จะได้กินเนื้อหมูลาบหมูนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยที่จะได้กินแต่มันไม่ใช่ดิฉันที่รอคอยที่จะได้ยินเสียงหมูถูกฆ่ามันทุกวันที่วันสงกรานต์จะมาถึงเนี่ยตักตีห้าเราก็จะได้ยินเสียงหมูที่ถูกเชือดเสียงร้องของเขามันกรีดเข้าไปในหัวใจของเรามันทิ่มแทง
จิตใจของเราแม้นอนคุมโปงมันก็ยังได้ยินอยู่มันเป็นอย่างนั้นทุกปีแต่เมื่อเขาปรุงมาให้เราเป็นอาหารแล้วเราก็กินแต่เราก็รู้ว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ถูก30ปีที่แล้วการทานเจมันเหมือนกับว่าเจของเขามันเป็นเนื้อปลอมไก่ปลอมหมูปลอมคือเอาพืชนี่แหละแต่มาทำเป็นเนื้อซึ่งมันก็ไม่ใช่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นจนมาพบแพทย์วิถีธรรมวันแรกเข้าใจใน9เม็ดวันแรกที่ได้ทานอาหารวันแรกที่ได้รับความรู้ในเรื่องอาหารมันไขความทุกข์ของดิฉันเปิดโลกใหม่ว่าหมู่กลุ่มอย่างนี้เขาทานกันอย่างนี้เขาว่าทานอย่างนี้แล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็รักษาโรคด้วยนะคะพอหลังจากออกค่ายตั้งดิฉันก็เลิกทานเนื้อสัตว์แต่ใจมันทวินหานะคะน้ำปลากับปลาร้าเพราะว่าแกงส่วนมากแถวบ้านนอกจะขาดปลาร้าไม่ได้ก็เลยใช้ศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยมาทำในการปรุงอาหารเราก็ใช้ดอกเกลือแทนน้ำปลาโอ้ก็รสชาติกลมกล่อมนะแล้วก็แรกๆออกมาเราก็ทานอาหารเป็นแบบต้มใส่เกลือใส่กระเทียมอะไรเนี่ยมันจะมีเมนูทางเหนืออยู่เราก็จะทานเมนูต้มไปก่อนเสร็จแล้วพอเมนูต้มชักเบื่อละลองเป็นเมนูแกงก็จะถามแม่ว่าใส่อะไรบ้างเสร็จแล้วส่วนที่มันเป็นใส่ปลาร้าหรือว่าเนื้อสัตว์เราก็ไม่ใส่แต่เราก็ใส่ส่วนอื่นที่มันเป็นเครื่องปรุงที่มาจากพืชก่อนแล้วเราก็เอามาทานรู้สึกว่ามันก็รสชาติดีไม่แตกต่างไม่ค่อยแตกต่างอาจจะมีแตกต่างแต่ทานได้หลังจากที่เราทานอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพอนั้นพอแต่ทางครอบครัวเขาก็ยังทานปกติของเขานะคะพอทีนี้เราลองไปชิมของเขาที่ใส่ปลาร้าเรากินไม่ได้แล้วมันเหม็นคาวเราก็เลยทานอย่างนั้นมาเป็นปกติของเราสามารถทานแบบอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเนี่ยเราก็จะทานได้จนเป็นปกติได้นะคะนะคะเห็นประโยชน์อย่างไรในการมาทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์ก็คือว่าหลังจากที่เราเห็นประโยชน์จากการเข้าค่ายครั้งนั้นอะเราก็ชีวิตเราก็ผาสุกก็คือสุขภาพเราแข็งแรงใจเราก็ไม่เครียดไม่กังวลก็มีความสุขขึ้นเพราะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เจ็บป่วยแค่ร่างกายพอร่างกายป่วยใจเราก็ทุกข์ด้วยพอใจทุกข์หาทางออกไม่ได้จนมีความเครียดที่สะสมเนี่ยใจมันจะดิ่งลงจนบางทีเนี่ยมันวนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาวะโรคซึมเศร้าคือซ้ำเติมเป็นภาวะที่จิตใจซ้ำเติมร่างกายดังนั้นเนี่ยมันทุกข์ทั้งกายทั้งใจแต่เมื่อร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจภาวะความเครียดเราลดลงจิตใจเราก็มีความหวังขึ้นมีสำนึกว่าเราควรที่จะไปร่วมบำเพ็ญเหมือนพี่ๆที่เสียสละก็เลยเข้ามาเป็นจิตอาสานะคะการที่เราได้เข้ามาเป็นจิตอาสาหรือได้เข้ามาร่วมกับพี่ๆน้องๆเนี่ยมันทำให้การดำเนินชีวิตมุมมองนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากสมัยก่อนเนี่ยเรามุ่งหวังแต่เงินทำสิ่งใดเราต้องได้ผลตอบแทนทำการค้าทำธุรกิจเราก็ต้องมุ่งหวังเงินเป็นใหญ่
แก่งแย่งแข่งขันแย่งชิงฉกฉวยกันเพื่อให้ได้เงินเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีศีล5แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะแม้แต่ศีลข้อ1คือการฆ่าสัตว์ไปตลาดมีคนฆ่าให้แล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นผู้ฆ่าแต่ถามว่าคนที่ฆ่าเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการฆ่าหรือต้องการเงินแล้วเงินเขาได้จากใครเขาก็ได้เงินจากเราไปซื้อถ้าเขาไม่มีคนซื้อเขาจะฆ่าไหมเขาก็ไม่ฆ่าการที่เราไปซื้อแสดงว่าเราก็จ้างเขาเพื่อแทนที่เราจะฆ่าเองเราก็จ้างเขาฆ่าอันนี้ค่ะคือการทานเนื้อสัตว์ถึงผิดศีลข้อที่1ถ้าเราไม่ซื้อสัตว์ตัวนั้นก็ไม่ตายถ้าเราไม่กินเขาก็ไม่ตายอันนี้เป็นศีลเบื้องต้นดังนั้นการฆ่าสัตว์ศีลข้อที่1จึงเป็นสิ่งข้อหนึ่งที่เป็นความสำคัญมากถือว่าเป็นความจุดเริ่มต้นของศีลในข้อต่อๆไปคือเกิดความเมตตาขึ้นมาการที่เราสนองความอยากก็คือทุ่มเททำงานหามรุ่มหามค่ำเพื่อได้เงินได้เงินมาแล้วไปไหนคะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปซื้อของอร่อยอร่อยกินแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือพฤติกรรมแห่งการก่อให้เกิดโรคของเราก็คือใช้ร่างกายอย่างหนักแล้วหาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเสพเข้ามากินเข้ามาสะสมให้กับร่างกายหลักการปฏิบัติในการเลิกทานเนื้อสัตว์นะคะอันดับแรกก็คือว่าเราต้องเข้าใจประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเลิกทานเนื้อสัตว์คือถ้าเราเห็นประโยชน์เนี่ยเราจะมีกำลังใจในการที่จะเลิกทานต่อไปก็คือว่าเราต้องมีหมู่กลุ่มนะคะการที่เราอยู่ในหมู่กลุ่มคนที่ไม่ทานเนี่ยมันทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการแต่ละท่านที่จะเอื้อทำให้เราทานผักเมนูมังสวิรัติได้เช่นเมนูอาหารบ้างวิธีการปรุงอาหารบ้างอันดับต่อไปก็คือว่าเราจะต้องมีที่พึ่งอาศัยหมายความว่าเมื่อเราเคยทานอาหารเนื้อสัตว์มาเราติดอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยการที่เราติดอยู่เนี่ยแล้วเราจะเลิกเราต้องหาที่เกาะใหม่เมนูมังสวิรัติที่มันอร่อยอร่อยแทนเมนูอันเก่านะคะให้มันได้ยึดอาศัยไว้ก่อนนะคะบางท่านเพื่อสุขภาพท่านก็สามารถมาทานอาหารเมนูสูตรแพทย์วิถีธรรมเลยเพื่อสุขภาพอย่างนี้บางคนท่านก็ทานได้สุดท้ายนี้ก็ขอฝากว่าการเลือกทานเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือการได้ทำบุญกุศลได้ทำบุญด้วยได้ทำกุศลด้วยได้ให้ทานด้วยนะคะอานิสงส์ของการให้ทานที่มีอานิสงส์นะคะก็คือให้ในสิ่งที่เขาขาดให้ในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแล้วคิดว่าในชีวิตของสัตว์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือคงจะเป็นชีวิตเขาเนี่ยแหละค่ะแม้แต่คนเราก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกฆ่าหรือแม้กระทั่งถูกทำร้ายนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือมันเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่เป็นความเมตตาแล้วก็ความกรุณาคือลงมือทำคือไม่ทานไม่เบียดเบียนนะคะถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้กับชีวิตลดวิบากบาปให้แก่ชีวิตเราโดยส่วนตัวดิฉันอยากบอกว่าการเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้ชีวิตดิฉันเนี่ยผาสุก
ทั้งกายทั้งใจแล้วก็ขอเชื้อเชิญให้ท่านที่ยังทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารอยู่มาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าการเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วชีวิตจะผาสุกดังที่ดิฉันได้เล่ามานี้จริงหรือไม่ขอฝากไว้ไปลองพิสูจน์กันนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ